ิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในโอกาสการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2562และวันปิยะมหาราช23ตุลาคม2562จัดขึ้นที่สวนสันติชัยปราการเขตพระนครโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเป็นประธานมีประธานศาลฎีกาประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพหัวหน้าส่วนราชการส.ส.ส.ว.ผู้นำชุมชนและกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันดูแลบ้านเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าตลอดจนการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะดังนั้นนะคะรัฐบาลยังเชิญชวนประชาชนร่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดีในวันที่24ตุลาคมนี้ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวเส้นทางเสด็จพระจะดำเนินในเขตกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรีค่ะนายกรัฐมนตรีนะครับและคณะก็ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกหญ้านะครับบริเวณพระที่นั่งสันติชัยปราการครับซึ่งจะเป็นที่ประทับสำหรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับทำความสะอาดบริเวณโดยรอบนะครับมีการทาสีหลักกั้นริมน้ำภายในสวนสันติชัยปราการด้วยจากนั้นครับได้ลงเรือตรวจนะครับสำรวจเส้นทางจากท่าพระอาทิตย์ตลอดเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยนายกรัฐมนตรีครับได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้บริหารจัดการให้เกิดความเรียบร้อยเร่งกำจัดผักตบชวารวมถึงทำความสะอาดและตกแต่งเส้นทางริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้สวยงามพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยทำความสะอาดและกำจัดขยะเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสวยงามและสมพระเกียรติครับด้านจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริรวมจำนวน 2,290 คนร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาทำความสะอาดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสติชัยปราการนะครับป้อมพระสุเมนตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะวัชพืชทาสีม้านั่งและทำความสะอาดเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากสวนสันติชัยปราการถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าระยะทางประมาณ600เมตรครับไปดูความรู้สึกของบรรดาจิตอาสาที่วันนี้มาเข้าร่วมกิจกรรมกันบ้างนะคะอย่างนางสาวเจตยากิจเกิดแสงหนึ่งในประชาชนจิตอาสาก็บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยได้มาเป็นจิตอาสาเพราะว่าอยากเป็นส่วนเล็กๆที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็ทำให้เธอนั้นรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากค่ะเช่นเดียวกับทางด้านของนายถนัดมานะพันนิยมจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมก็บอกเหมือนกันนะคะว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสทำความดีแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการดูแลทำความสะอาดซึ่งการได้มาเป็นอาสาสมัครจิตอาสาในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้เรานั้นมีโอกาสที่จะได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมนั่นเองค่ะ